สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกันเรื่องของ LABA Transform อีกสักหน่อยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาเน้นถึงเรื่อง property ของ LABA Transform นะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างโอเคทับศัพท์ไปเลยก็จะเป็น properties นะฮะ of LABA Transform โอเคมีอะไรบ้างหลักๆในที่นี้นะคะอาจารย์จะสอนอยู่ประมาณ 5-6 property อันแรกเนี่ยทุกคนรู้อยู่ละเรียกว่า linearity ถูกไหมเราเรียนไปละ linearity property นี้ก็คือเวลาหนูหา LABA transform ของ c1 f1 t บวก c2 f2 t นะฮะเราสามารถกระจาย LABA transform เข้าไปในฟังก์ชันเลยค่ะก็จะเป็น c1 คูณกับ LABA transform ของ f1 t นะฮะบวก c2 คูณกับ LABA transform ของ f2 t นะฮะโอเคตัวนี้เราเจอบ่อยซึ่งเราก็ได้ทำตัวอย่างกันไปเรียบร้อยละต่อไป property ที่2อันนี้นะคะจะเป็น property ที่เรียกว่า shifting โอเค shifting property shifting นี่คือยังไงก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ LABA transform ของหนูเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีถ้าเราบอกว่า fs ของเราเนี่ยมันคือ LABA transform ของ ft แบบที่เราทำมาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเวลาที่เราต้องการจะหา LABA transform เดี๋ยวขอเขียนกับกันด้วยกันถ้า LABA transform ของ ft เนี่ยเท่ากับ fs โอเคแล้วเวลาหนู shift ค่ะ LABA transform ของตอนนี้อาจารย์เอา e ยกกำลัง at เปลี่ยนเป็นสีดำให้ e ยกกำลัง at นะฮะเอามาคูณกับ ft ข้างในจากฟังก์ชันเดิมแล้วนะแต่ว่ามี e กำลัง at มาคูณมันจะกลายเป็น f ของ s ลบ a ทันทีค่ะเนี่ยคือการ shift โอเคมาดูตัวอย่างนะฮะสำหรับ property นี้ example ก็คือเวลาที่อาจารย์ให้พวกหนูหา LABA transform ของอะไรดี ft เป็นตัวนี้ละกันเมื่อ ft เท่ากับ e กำลังลบ 2t คูณกับ t กำลัง5โจทย์คือจงหา LABA transform ของ ft เนี่ยล่ะทำยังไงเรามาดูก่อนตอนนี้เรามีแฟกเตอร์ e กำลังลบ 2t มาคูณ t กำลัง5เราต้องทำทีละสเต็ปค่ะเรารู้ว่าเวลาทำนะ solution เรารู้ว่า LABA transform ของตัวฟังก์ชันเดิมของเราก่อนคือ t กำลัง5เนี่ยมันคืออะไร LABA transform t กำลัง n เท่ากับ n fact ส่วน s กำลัง n บวก1ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น5 fact ส่วน s กำลัง6นี่ซึ่งตัวนี้คืออะไรคือ fs ของเราเนี่ยคือ fs เพราะฉะนั้นเรากำลังมา shift ค่ะ shift ตัวนี้ด้วย factor ไหนเรามีอีก e กำลังลบ 2t ตอนนี้ a ของเราคืออะไร a ของเราคือลบ2ตรงนี้นี่คือ a เห็นไหมเนี่ยถ้าหนูเทียบกันเห็นไหมแล้วมาคูณกับอะไรคูณกับ t กำลัง5มันก็จะกลายเป็น fs เราคือตัวนี้ใช่ไหมมันก็กลายเป็น f ของ s ลบ a แต่ a เราคือลบ2นี่ซึ่งก็คือ f ของ s บวก2นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเป็น5แฟกตรงไหนที่เป็น s นะคะเราก็จะแทนเป็น s บวก2ไงs บวก2กำลัง6นี่ก็จะเป็นคำตอบแบบนี้นะคะอันนี้คือ property ของ shifting ไม่ยากใช่ไหมเปลี่ยนสมมุติว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นตัวนี้ให้ ft ตัวใหม่ต้องการที่จะหา LABA transform ของ e กำลัง 5t คูณกับ cos 3t ละกันเพราะเรารู้แล้วว่า cos 3t เป็นไงจงหา LABA transform ของ ft ทำไงดีมาดูกัน solution ของเรานะคะก็จะกลายเป็น
เราต้องมาหาตัวไหนก่อนหาตัวนี้ก่อนถูกไหมเรารู้ว่าลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของคอส 3t เนี่ยมันคืออะไรมันคือ s ส่วน s กำลัง2บวก3กำลัง2ก็คือ s ส่วน s กำลัง2บวก9คราวนี้เรามาชิฟต์มันเพราะฉะนั้นชิฟต์เรามีแฟกเตอร์ตัวนี้ e กำลัง 5t คราวนี้จะเห็นว่าตัวนี้แหละคือ a ที่เรากำลังจะชิฟต์คูณกับอะไรคูณกับ cos 3t ก็จะกลายเป็นอะไรตัวนี้คือ fs ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น f ของ s ลบ a a คือ5เห็นปะก็จะกลายเป็นตรงไหนที่เป็น s ก็แทนด้วย s ลบ5ก็จะเป็น s ลบ5หารด้วย s ลบ5กำลัง2แล้วค่อยบวก9นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะฮะไม่ยากใช่ไหมคะไปลองทำดูนะฮะว่าเป็นยังไงลองดูอันนี้ฝึกละกันฝึกให้ไปฝึกสมมติว่าอาจารย์ให้หาลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของอะไรดีชอบติดตัวนี้อยู่เรื่อยเลยโทษทีหาลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง 5t เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนฟังก์ชันเป็น 4t กำลัง 3 ลบ tตัวเองได้เท่าไหร่ให้คำตอบไปด้วยละกันว่าได้เท่ากับยี่สิบสี่ส่วน s ลบ5กำลัง4ลบ1ส่วน s ลบ5กำลัง2หรือเปล่าฝึกดูนะฮะลองทำดู property ต่อไปตอนนี้เรามี property อะไรบ้างมาดูกันทวนกันจำไม่ได้ละ1คือ linearity คือตัวนี้2คือตัวนี้ shifting มาดู property ที่3กันต่อ property ที่3เรียกว่า change of scale property change of scale คืออะไรก็คือเหมือนเดิมค่ะถ้าลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ ft เนี่ยเท่ากับ fs แล้วเมื่อกี้เราคูณ e กำลัง at ใช่ไหมคราวนี้เขาบอกว่าลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ f คราวนี้ค่ะตรงไหนที่เป็น t อ่ะเราจะคูณด้วย at ทั้งหมดของ at แทนค่ะตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a คูณกับ f ของ s ส่วน aมันจะเปลี่ยนแบบนี้แทนนี่นะฮะ property อยู่ตรงนี้นี่คือ chain of scale โอเคมีอะไรอีกอันต่อไป property ที่4นะฮะ property ที่4เขาจะเรียกว่าการคูณด้วย t กำลัง n นะคะ multiply by t กำลัง nเมื่อ n ของเราเนี่ยเป็น1 2 3 and so on คุณสมบัติมีอยู่ว่าถ้า Laplace transform ของ ft เนี่ยคือ fs แล้วเวลาที่หนูเอา t กำลัง n มาคูณกับฟังก์ชันค่ะ Laplace transform ของอะไรของ t กำลัง n เอามาคูณกับ ft นะฮะมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นลบ1กำลัง n คูณกับ f ดิฟที่ n นะฮะของ s นี่คือดิฟครั้งที่ n นะฮะโน้ตไว้ให้ตัวเนี้ยคือดิฟ n ครั้งโอเคเราลองมาดูตัวอย่างค่ะสมมุติว่าตัวอย่างเวลาอาจารย์หาลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ t คูณกับ ft มี1 t ใช่ไหม n คือ1ถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ1กำลัง1เนี่ยก็จะดิฟ1ครั้งของ s ก็คือได้ลบ f พราม s หนูก็ต้องหาว่าลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ ft คืออะไรคือ fs
หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคูณ t เข้าไปก็จะได้ลบดิฟของ fs นั้นถ้าสมมุติว่าเป็นกำลัง2ล่ะมาคูณตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง2คูณกับดิฟกี่ครั้ง2ครั้งก็จะคือ af double prime ของ s แบบนี้นะลองดูตัวอย่างเพิ่มสมมติว่าจะมีให้หาเนี่ยละกันจงหาลาปาสทรานสฟอร์มของ t กำลัง2คูณกับไซน์ 3t ตัวนี้ตัวต้องหาก่อนว่า f ของเราคืออะไรนี่คือ f ถูกไหมตัวนี้คือเปรียบเสมือนกับ ft ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำการหาเนี่ย solution หนูจะต้องหาอะไรก่อนหาลาปาสทรานสฟอร์มของไซน์ 3t ออกมาก่อนซึ่งมันคืออะไรมันคือ3ส่วน s กำลัง2บวก9ทำหลายรอบแล้วนะซึ่งตัวนี้คือ fs และเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าลาปาสทรานสฟอร์มของคราวนี้เราคูณด้วยแฟกเตอร์อะไร t กำลัง2คูณกับไซน์ 3t ก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นลบ1ตามสูตรใช่ไหมกำลัง2แล้วก็ดิฟกี่ครั้งดิฟ2ครั้ง by ds ของอะไรของ fs ไงก็คือของ3ส่วน s กำลัง2บวก9นั่นเองแล้วก็มาทำการดิฟค่ะตอนนี้คือ1เนาะก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็น d by ds ของ d by ds ของ3ส่วน s กำลัง2บวก9ดิฟผลหารธรรมดาเลยจะกลับขึ้นไปก็ได้ดิฟก้อนแรกหนูก็ได้เป็นลบ 6s หารด้วยล่างกำลัง2เนาะ9กำลัง2โอเคเสร็จแล้วตัวก็เนี่ยไปทำต่อมาค่ะสุดท้ายข้อนี้ทำต่อมานะก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งคำตอบก็จะเป็น18 s กำลัง2ลบ54หารด้วย s กำลัง2บวก9ทั้งหมดกำลัง3นี่ก็เป็นคำตอบค่ะมีให้ไปฝึกสมมติว่าอาจารย์ให้หนูหาลาปาสทรานสฟอร์มของ t เอา t ตัวเดียวแล้วกันคูณกับคอส 2t เด็กๆหามาได้เท่าไหร่หนูควรจะได้ s กำลัง2ลบ4ส่วน s กำลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2นะฮะนี่ได้ตัวนี้อีก property หนึ่งอันนี้ property ที่เท่าไหร่ละ property ที่4ต่อไปเป็น property ที่5ค่ะอันนี้เราจะทำการหารเมื่อกี้เราคูณเนาะ divide by t หารด้วย t เหมือนกันก็คือถ้า Laplace transform ของ ft เนี่ยเท่ากับ fs โดยที่และลิมิตนะฮะเมื่อ t เข้าสู่0ทางบวกของ ft ส่วน t เนี่ยจะต้อง exist นะมีแล้วเราพบว่าเวลาหนูหา Laplace transform ของ ft นะฮะแล้วเอามาหารด้วย t ค่ะโอ้ยคนละสีโทษทีเอามาหารด้วย t เราจะได้เท่ากับอินทิเกรตจาก s ถึง infinity ของ f u du นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของการ divide นะฮะไม่ซีเรียสเอาลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ต่อไปค่ะเป็น property ของสำคัญละ property ที่6ซึ่งมันจะโยงไปถึงการที่เราจะต้องไปแก้พวกสมการ ODE นะฮะเขาบอกว่าเราให้ ft f prime t f double prime t ไปเรื่อยๆนะจนดิฟ n ครั้งเลยของ t เนี่ย continuous บน t มากกว่าเท่ากับ0เมื่อ t มากกว่า0เนี่ยมันต่อเนื่อง
และเราก็ให้ลาปาทรานส์ฟอร์มของ FT ก็คือ FS ถูกไหมนี่คือ FS เขาบอกว่าเวลาเราจะซอฟ ODE เนี่ยเราต้องรู้ตัวนี้ลาปาทรานส์ฟอร์มแล้วนะฮะลาปาสทรานส์ฟอร์มของ f พรามทีเนี่ยจะเท่ากับ s คูณกับ f s แล้วก็ลบ f ที่0อันนี้สูตรแรกอาจารย์ไม่ออกพิสูจน์นะคะจำไปใช้ได้เลยและอีกอันนึงลาปาสทรานส์ฟอร์มของ f double prime t ค่ะอันนี้ก็จะเป็น s กำลัง2คูณกับ f s ลบs f ที่0นะฮะแล้วก็ลบ f พรามที่0หนูสามารถดูพิสูจน์ในเอกสารที่อาจารย์ให้ได้นะในนั้นก็จะมีการพิสูจน์อยู่แล้วก็จะมีในส่วนของดิปไปจนถึง n ครั้งอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเด็กๆสามารถดูได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้แหละอือฮึโน้ตไว้ว่าดูรายละเอียดเขียนไม่ออกแฮะแล้วก็เอาใหม่ดูรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมสำหรับลาปาทรานส์ฟอร์มของ f dip n ครั้งนะมันจะมีสูตรนะฮะมีสูตรให้มีสูตรในเอกสารแต่หลักๆเราจะใช้2ตัวนี้ค่ะบอกไว้เลยว่าหลักๆเราจะใช้2ตัวนี้คิดว่าอันนี้น่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับการที่เราจะไปทำในบทต่อไปโอเคคราวนี้เพื่อเป็นการทบทวนอาจารย์ฝากโจทย์นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีเฉลยให้ฝึกนะฮะจงหาลาปาทรานส์ฟอร์มโดยใช้ property เนี่ยต่างๆของฟังก์ชันต่อไปนี้จงหาลาปาทรานส์ฟอร์มนะคะโดยใช้ property ต่างๆโอเคให้ไปลองทำดูข้อ1เรามีลาปาสทรานส์ฟอร์มของ t กำลัง n ค่ะจำได้มั้ยมันคือ n fact ส่วน s กำลัง n บวก1สิ่งที่อาจารย์อยากให้หนูหาอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วลาปาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง at คูณ t กำลัง n เนี่ยได้เท่าไหร่หลังเดียวข้อ2ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าลาปาสทรานส์ฟอร์มของไซน์ bt เนี่ยมันคืออะไรมันคือ b ส่วน s กำลัง2บวก b กำลัง2แต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้หาคือลาปาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง at คูณกับไซน์ bt เนี่ยได้เท่าไหร่เอาหานะข้อที่3ลาปาสทรานส์ฟอร์มของt กำลัง3บวก 5t ลบ2ได้เท่าไหร่ฝากไปทำ3ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันอ้อจริงๆเราเรียน property ไปแล้วนี่โอเคฝากอีก2ข้อแล้วกันข้อที่4ถ้าอาจารย์อยากจะหาให้เลยลาปาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง at อันนี้ทุกคนรู้ตั้งแต่แรกละคือ1ส่วน s ลบ a แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการให้หนูหาคือลาปาสทรานส์ฟอร์มของ t คูณ e กำลัง at เนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะข้อสุดท้ายถ้าอาจารย์มี
ลาปาสทรานส์ฟอร์มของไซน์ทีไปแล้วเนาะเนี่ยจากข้อ2ถ้าหนูหาได้นะหนูรู้อยู่ละคราวนี้อาจารย์ต้องการหาลาปาสทรานส์ฟอร์มของทีคูณกับไซน์บีทีใดๆเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูเฉลยกันค่ะ